รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรคและแมลงศัตรูข้าวเป็นปัญหาสำคัญที่ชาวนาต้องเผชิญแทบทุกปีโดยเฉพาะโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนับเป็นศัตรูธรรมชาติที่บุกเข้าทำลายต้นข้าวทั่วทุ่งนาสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยโรคไหม้พบมากในพื้นที่ปลูกข้าวนาน้ำฝนในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากเชื้อราที่เข้าทำลายเนื้อเยื่อของต้นข้าวลักษณะอาการที่เกิดขึ้นคือใบมีแผลจุดสีน้ำตาลและสามารถลุกลามติดต่อกันทั้งใบถ้าอาการรุนแรงข้าวอาจจะแห้งตายในที่สุดส่วนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลพบระบาดในพื้นที่ปลูกข้าวนาชลประทานในภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานและภาคกลางแทบทุกฤดูการปลูกโดยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทำลายข้าวโดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นข้าวทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวกแห้งตายเป็นหย่อมๆนอกจากนี้แล้วก็ยังมีโรคขอบใบแห้งโรคเมล็ดด่างและแมลงบัวถือเป็นปัญหาศัตรูข้าวที่พบการระบาดเช่นเดียวกันกรมการข้าวเองก็ได้มีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็คือจุดแรกของเราก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการพยายามหาชนิดพันธุ์ที่ต้านทานนะครับต้านทานทั้งโรคและก็แมลงการใช้พันธุ์ต้านทานนี่เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าพี่น้องชาวนาอาจจะไม่ต้องลงทุนนะครับส่วนในเรื่องอีกเรื่องก็คือเรื่องของการจัดการนะครับการจัดการโรคแมลงเนี่ยคล้ายกันก็คือถ้าสมมุติว่ามันมีต้นข้าวที่หนาแน่นมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคหรือแมลงเนี่ยเขาชอบอยู่นะครับเพราะนั้นก็ทำอย่างไรที่จะให้ปลูกข้าวแบบไม่ให้แน่นเกินไปนะเรื่องของการจัดการน้ำนะความชื้นเนี่ยอย่างเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยถ้าเกิดมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลาเนี่ยก็จะมีการระบาดมากทั้งโรคและแมลงที่ว่านี้นะถ้าเราใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไปนะครับมีความเขียวของต้นข้าวมากเนี่ยทั้งโรคและแมลงก็จะระบาดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการกว้างๆนะครับที่เราจะสามารถควบคุมแล้วก็กำจัดป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้วก็โรคไหม้ต่างๆได้ที่นี่นักวิจัยกำลังพยายามพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเกษตรกรต่อสู้กับการระบาดของโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลซึ่งขณะนี้พวกเขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวกข.6ต้านทานโรคไหม้และได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในชื่อธัญสิรินสำหรับข้าวเหนียวธัญสิรินต้านทานโรคไหม้เนี่ยเป็นข้าวเหนียวที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกข6ในแง่ของความนุ่มนวลนะเป็นข้าวที่ไม่ค่อยล้มที่ชาวบ้านชอบเนี่ยคือว่าข้าวไม่ล้มแล้วก็มีความต้านทานโรคไหม้นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยข้าวเหนียวธัญสิรินเนี่ยปลูกกว้างขวางในทั้งในภาคเหนือตอนบนตอนล่างรวมทั้งภาคอีสานแล้วก็เราก็ยังไม่เคยเจอเชื้อโรคไหม้ที่สามารถจะเข้าทำลายได้ข้าวขาวดอกมะลิ105ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและชัยนาท1
ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลคือตัวอย่างสายพันธุ์ข้าวที่นักวิจัยไทยสามารถปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณลักษณะที่ต้านทานต่อแมลงร้ายทำลายข้าวได้จริงๆแล้วความสามารถในการต้านทานพิษกระดูกสีน้ำตาลเนี่ยมันมีกลไกหลายอย่างคือแมลงเนี่ยมันจะเลือกทำลายนะเนื่องจากว่าพืชอาจจะมีการสร้างสารต่างๆนะซึ่งอาจจะดึงดูดแมลงหรืออาจจะเป็นสารที่ไล่แมลงเมื่อแมลงกินสารเหล่านี้เข้าไปแล้วเนี่ยทำให้การเจริญเติบโตหรือการพัฒนาการช้าลงไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นกลไกที่เราใช้ในแง่ของยีนต่างๆที่เราผนวกเข้าไปในพันธุ์ข้าวของประเทศอยากได้ข้าวที่แข็งแรงกับเพี้ยกับหนอนเพื่อ1ลดต้นทุน2ค่าแรงค่ายาค่าเคมีมันก็จะได้ผลผลิตที่เยอะขึ้นปฏิเสธไม่ได้ว่าในขณะที่นักปรับปรุงพันธุ์พยายามค้นหาพันธุ์ข้าวใหม่ๆเพื่อต่อสู้กับศัตรูข้าวเหล่าโรคและแมลงต่างๆก็ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเช่นเดียวกันความพยายามของนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยจึงยังไม่สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ข้าวไทยสายพันธุ์ใหม่ๆที่กำลังงอกงามบนแปลงวิจัยคือรวงข้าวแห่งความหวังที่จะออกไปเติบโตบนผืนนาไทยในอีกไม่ช้าเราได้มีงานทดลองชิ้นหนึ่งว่าเราสามารถจะเปลี่ยนข้าวไม่หอมเป็นข้าวหอมได้โดยการยับยั้งการแสดงออกของยีนตัวนี้